กว่าเป้าหมายช่วยขยายความนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าที่ว่าภัยคุกคามจากมลพิษอาจจะเป็นมลพิษจากอุตสาหกรรมอะไรเนี้ยครับยังรู้สึกว่ามันยังเป็นภัยคุกคามอยู่หรือเปล่าแล้วจะมีแนวทางจัดการอย่างไรแล้วทีนี้จากคำถามข้อแรกที่ว่าของสวนคลองจินดานะครับกับที่ฝั่งของเบทาโกนะครับชาวสวนคลองจินดาที่บอกว่ามีเป้าหมายว่าจะทำให้กระบวนการสำคัญกว่าเป้าหมายแต่เบทาโกก็บอกกอมาก่อนเลยว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนสโคปที่ชัดเจนครับหมายถึงว่ามันเหมือนแบบมันขัดแย้งกันหรือเปล่าหรือว่ามันเหมือนกันหรือว่าอะไรยังไงครับช่วยอธิบายครับขอบคุณครับผมจะอธิบายตอบก่อนตอบจากหลังไปหน้าได้ไหมคิดว่าไม่ขัดแย้งเพราะว่ามันใช้คนละวัตถุประสงค์ชุมชนต้องการการจัดการความรู้เนี่ยการจัดการความรู้ที่ดี KM เนี่ยมันให้ความสำคัญกับกระบวนการนะคะมันเหมือนกับเวลาที่อาจารย์สอนเราค่อยๆลำดับการสอน1 2 3 4เขาไม่บอกผลลัพธ์สุดท้ายกับเรานั่นแหละค่ะชุมชนก็เหมือนกันเราสอนเด็กสารปาฏิเพียรเราสนใจกระบวนการเรียนรู้การใช้มือของเด็กการพับของเด็กการจดจำของเด็กมันต้องเป็นขั้นตอนชุมชนก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาที่ชุมชนมาสร้างกระบวนการเรียนรู้มาคุยกันเนี่ยอย่างสมมติว่าเราเวทีแรกของการเก็บเมล็ดพันธุ์ใครมีพันเด็ดอะไรที่อยากเล่าให้เพื่อนฟังอันนี้ฟักเขียวอันนี้ฟักทองอันนี้พริกอันนี้โอ้เล่ากันมันมากสนุกมากเด็ดมากเสร็จแล้วเราไม่ต้องทวงเลยว่าคนหนึ่งอยากได้พันกันเอามาทำอะไรอีกคนหนึ่งขอเลยมันเก็ตเนี่ยมันเก็ตในตัวของมันเองเขาเรียกว่ามันสำเร็จรูปในตัวของมันเองนะคะต้องใช้ชีวิตของเราหรือใช้ความรู้สึกของเราไปเรียนรู้ตรงนั้นอยู่ด้วยแล้วเราจะเข้าใจมันว่าเราก็เลยคิดว่า2575เนี่ยการมองอนาคตมองซีนาริโอเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกว่าคำตอบสุดท้ายเนี่ยปีที่75เนี่ยคนคลองจินดาจะเป็นอะไรแต่ตอนระหว่างการคิดเนี่ยจินตนาการหรือการมโนไปเนี่ยมันสำคัญฉันจะเป็นยังไงฉันจะอยู่ยังไงฉันจะหายใจไม่ออกฉันจะต้องใส่เสื้อเกาะไปทำงานคือการมโนของเขาเนี่ยมันทำให้ตัวเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เขาจะเป็นนั่นแหละเราเลยให้ความสำคัญกับกระบวนการเพราะนั้นทุกท่านที่เป็นนักพัฒนาเนี่ยเป้าหมายอาจจะเอาไว้ก่อนนะคะตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยให้ความสำคัญกับกระบวนการคุยเรียนรู้กระบวนการฟังกระบวนการพูดการสนทนากันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะอันนี้ตอบข้อสุดท้ายมาหาข้อที่หนึ่งนะคะส่วนภัยคุกคามจากมลพิษอุตสาหกรรมเรามีไม่มากนะคะสัมพันธ์กับสมุทรสาครที่รวมกันอยู่ติดประชิดเมืองเราเนี่ย1,700โรงงานเองนี่คือคำตอบว่าเราจัดการอะไรได้ไหมก็ตัวเองทำข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษเป็นนักวิจัยชุมชนรับจ้างในเรื่องของกระบวนการชุมชนกับการจัดการมลพิษมีข้อมูลอยู่ในมือมากกว่าจังหวัดมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ข้างล่างทำเวทีในพื้นที่ระยะเวลา10ปีที่ผ่านมามากกว่า200ครั้งเป็นวิทยากรอบรมให้กับคณะทำงานเรื่องภาคอุตสาหกรรมในการลดมลพิษกับชุมชนและทำงานร่วมกันได้ไหมค่าน้ำ 1.7 มาเป็นเวลา15ปีแล้ว 1.7 นะ DO ทุกวันนี้ท่าทางจะเหลือ 1.5 หรือ 1.2ความสาหัสของมันมากซะจนที่ถึงตรงนั้นไม่มีมนุษย์อยู่ในอีก50ปีข้างหน้าก็ไม่อาจทวงกลับคืนมาถ้าทุกคนเรียนวิทยาศาสตร์จะเข้าใจคำพูดนี้นะคะมันไม่อาจเอากลับมาได้เพราะเรื่องบางเรื่องมันตายแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนที่มันยังพออยู่ได้และต้องปกป้องเอาไว้เราต้องกันอาณาเขตหรือกันโซนนะคะทุกวันนี้ธรรมติปฏิรูปของนครปฐมนะคะมีมตินึงที่ทุกท่านอาจจะได้ยินในอนาคตนะคะเขาเรียกว่านิคมเกษตรกรรมเราพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมถูกไหมคะเดี๋ยวท่านสักพักเนี่ยค่ะท
ภายใน2ปีเนี่ยท่านจะได้ยินคําว่าการประกาศโซนนิคมเกษตรกรรมที่จะต้องปกป้องพื้นที่โดยรอบให้ปราศจากมลพิษในระดับที่เหมาะสมเพื่อทําให้โซนนี้มันเวอร์จินมันบริสุทธิ์จริงๆเพื่อสร้างอาหารที่ดีในอนาคตนะคะอันนี้จะมานะคะเพราะนั้น 1,700 โรงงานเนี่ยปล่อยเขาอยู่ไปเถอะเราก็จัดการจนสุดฤทธิ์แล้วไม่ว่าจะเอา ISO เอามาตรฐานอะไรมายุ่งกับเขามาตรา80อะไรก็ลองทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่ามันก็สุดความสามารถของเราเกษตรกรตัวเล็กๆนะคะก็ต้องปล่อยเขานะคะค่ะเชิญครับมีคำถามหรือข้อแลกเปลี่ยนติดไหมเห็นไหมครับขออีกยักษ์ขออนุญาตอีกข้อนะครับที่ถามทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นนอกกรอบนิดหนึ่งที่ว่ากระบวนการเรียนรู้ที่เรามีตอนนี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าในช่วงจากป.1ถึงป.6 6ปีแล้วจากม.1 ถึงม.6 เนี่ยจะไม่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะไปเป็นการศึกษาด้านการเกษตรตั้งแต่เด็กเลยคือเด็กเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นเกษตรกรหมายถึงว่าตามศูนย์เรียนรู้ที่มีอยู่แล้วมากมายครับขออนุญาตอันนี้คือถามทุกท่านเลยนะครับเป็นมุมมองอยากขอทัศนะครับผมขอบพระคุณครับพอดีอาจารย์สักลินไม่อยู่แล้วนะผมก็ไม่ทราบว่าใน36วาระปฏิรูปมีสิ่งที่ท่านถามหรือเปล่าอาจจะอยู่ใน36วาระปฏิรูปก็ได้นะครับพอดีอาจารย์ไม่อยู่นะครับหรือท่านใดตรงนี้มีใครจะให้ความเห็นเช่นนั้นครับพอดีเป็นสิ่งที่สนใจพอดีกันนะอย่างพอดีผมได้เรียนว่าวันนี้คงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วกันนะครับคงไม่ได้ว่าจะถูกผิดหรืออะไรนะฮะรายละเอียดว่าจากเป็น12ปีผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับเพียงแต่ว่าสนใจประเด็นก็คือตัวนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าเราสนใจคําว่าโฮลิสติกแม้แต่การเรียนนะครับคือส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่ายิ่งเรียนมากขึ้นเรื่อยๆมันจะยิ่งเล็กลงเป็นเรื่องอิชชูลงเรื่อยๆครับฉะนั้นผมว่าคือการที่จะมีโอกาสมาทําให้ยังไงโอเคให้เขารู้พื้นฐานแล้วก็โดยเฉพาะพื้นฐานที่จําเป็นสําคัญนะครับพวกเบสิกแมเนจเมนต์ต่างๆการวางแผนการเงินการทําอาชีพแต่ละด้านเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มเห็นเริ่มจะมี2มหาลัยใหญ่ๆนะครับที่เริ่มทำโปรเจกต์อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ที่ผมเกี่ยวข้องอยู่นะก็คือเขาเรียกว่าก็เรื่องโอแคร์นะครับหลักสูตรโอแคร์นะครับที่สมเด็จพระเทพนะครับได้ดำรินะครับดำริอะไรบางอย่างนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าพอเรายิ่งลงลึกไปเนี่ยมันยิ่งเป็นอิชชูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทำให้หลักสูตรที่ว่านี้นะครับก็คือเขาจะสอนเด็กให้รู้ทุกเรื่องนะครับดังนั้นคือผมว่ามันก็คงคล้ายๆกันว่าคือการเรียนเนี่ยคือมันคงจะต้องมีเห็นความสัมพันธ์ตั้งแต่ละอย่างนะครับดังนั้นคือเป็นหลักสูตรเกษตรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นหลักสูตรเกษตรที่สอนให้เข้าใจเรื่องบัญชีต้นทุนบัญชีอะไรก็แล้วแต่นะครับให้สนใจเรื่องการปรับปรุงงานเรื่องวิศวกรรมให้สนใจเรื่องการแปรรูปให้สนใจเรื่องการบริหารจัดการการโลจิสติกอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยอยากจะแชร์ตัวนี้ว่าคือถ้ามันเกิดโครงการหรือการเรียนที่ทําให้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วโดยเฉพาะคําว่าเป็นโปรเจกต์เลิร์นนิ่งด้วยนะครับคือให้เด็กทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งโปรเจกต์นั้นมันต้องใช้ทุกศาสตร์นะครับมันไม่ใช่ให้โจทย์ได้ว่าไปคิดเลขมาที่ไม่ใช่ให้โจทย์ไปแล้วซึ่งมันต้องมีรวมทั้งการคิดเลขต้องใช้การใช้ภาษาการสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นในคําว่าเป็นความหลากหลายอย่างเงี้ยจึงน่าจะเป็นประโยชน์นะครับนั้นก็คงจะขออนุญาตให้ความแลกเปลี่ยนให้มุมมองในเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับผมขอบคุณมากครับครับมีประเด็นอื่นไหมครับ4:30นะครับตามกำหนดเวลานะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนานะครับผมเรียนอย่างนี้ผมฟังวิทยากรทุกท่านแล้วเริ่มต้นจากฟังอาจารย์สักลินและอาจารย์ก็ใช้มีสายทัศน์ใช้เป็นและเป็นเชิงโมเดลว่าชุมชนเราจะขับเคลื่อน
ื่อสร้างความเข้มแข็งมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างไรฟังจาก4ท่านนะครับที่มีประสบการณ์ผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ชุมชนจะเอาความรู้ด้านบทน.เนี่ยไปต่อยอดนะครับงานในชุมชนนะครับเพราะอย่างน้อยมีศูนย์เรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้มีผู้นำนะครับที่เข้มแข็งอยู่ในชุมชนแล้วก็โดยเฉพาะมีโมเดลนะครับเมื่อกี้ตอนที่บัญญัติไม่อยู่มีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขมาขอแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มีความสนใจช่องสาริกาโมเดลเพียงแต่ข้อต่างคือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาใช้เรื่องของสุขภาพเป็นตัวนำช่องสาริกาโมเดลใช้อาชีพเป็นตัวนำผมบอกก็สลับขึ้นไปเท่านั้นเองเนี่ยบล็อกข้างบนแทนที่เป็นอาชีพคุณก็เอาเรื่องสุขภาพขึ้นไปอยู่ข้างบนซะนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปเยี่ยมเบทาโกที่พัฒนานิคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเขาร่วมเสวนาทุกท่านคงมีความคิดไม่ต่างไปจากผมนักว่ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีความหวังนะครับในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้วอทนนะครับเวลาก็เลยไปนิดหน่อยนะครับก็ขอคืนเวทีให้น้องนุชครับและขอขอบคุณวิทยากรของผมทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่เหลืออยู่ขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สมศักดิ์ด้วยนะคะ